ช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดนะฮะก็ส่งผลกระทบทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเกษตรกรผู้ประกอบการ SME เจ้าของบริษัทใหญ่ๆก็ไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนนะฮะทั่วหน้าบางทีก็เดือดร้อนอาจจะเดือดร้อนมากกว่าลูกจ้างด้วยในบางทีต้องรับผิดชอบเยอะโอ้รับผิดชอบเยอะครับธกส.เขาเป็นธนาคารที่ไม่ใช่เพียงแค่ธนาคารนะครับเขาก็จะดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแก่เหตุนะครับทางทีมงานรายการของเราก็ไปดูลูกค้ารายหนึ่งนะครับ อันนี้รายนี่น่าสนใจมากนะเขาทำฟาร์มวัวคุณรัชนีชื่อสินไพบูลย์ฟาร์มแล้วธกส.เขาไปช่วยยังไงท่านผู้ชมดูนะครับอาจจะเกิดไอเดียการทำมาหากินเลี้ยงวัวขายนี่ก็ไม่ธรรมดานะมีรายได้เอาไปติดตามดูในเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.ครับสวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้จัดการครับวันนี้เรามาอยู่ที่สาขาดอนเจดีนะฮะสุพรรณบุรีดินแดนบ้านเกิดบ้านเกิดใครอะไม่รู้ไม่ใช่บ้านเกิดเธอนะมีทั้งโควิดได้ข่าวว่าแล้งด้วยฮะท่านผอ.ครับชาวสุพรรณบุรีนะครับเจอสองหนักเลยหนักแรกก็คือเรื่องโควิดทำให้การทำกินก็มีปัญหาแล้วก็ลูกหลานชาวเกษตรกรซึ่งว่าไปทำงานที่กรุงเทพหรือไปทำงานเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องเลิกถูกเลิกจ้างก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านในสุพรรณท่านบุรีแต่ว่าพอเจอด้านที่สองคือจากการที่ปกติสุพรรณบุรีเราเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของภาคกลางเลยเนี่ยปรากฏว่าปีนี้เจอประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งในส่วนของธกส.เองเนี่ยเราก็มีโครงการที่ช่วยเหลือเพื่อบรรเทานะครับให้เกษตรกรพักชำระหนี้นอกจากพักแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการจำสตาร์ทคือให้เกษตรกรสามารถที่จะมากู้เงินเพื่อเอาไปลงทุนประกอบอาชีพอันที่สามถ้ายังไม่ได้เป็นเกษตรกรลูกค้าธกส.นะครับหรือเป็นบุคคลทั่วไปแต่มีต้องการเพื่อมีผลกระทบจากโควิดถูกเลิกจ้างอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะมาขอกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆค้าขายเล็กๆน้อยๆขายหมูปิ้งขายลูกชิ้นตัดผมอะไรเราก็ยังสามารถปล่อยเงินกู้ได้ครับอีกส่วนหนึ่งสำหรับเกษตรกรลูกค้าที่กู้เงินโครงการ SME ธุรกิจที่มีผลกระทบพวกนี้ก็ทางรัฐบาลก็ให้เงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ครับสาขาดอนเจดีเป็นยังไงบ้างคะผลกระทบที่เกิดขึ้นเยอะไหมคะผู้จัดการคะเยอะค่ะเกือบทุกบ้านเพราะว่าส่วนมากเกษตรกรมันเจอภัยแล้งแล้วรายได้ก็ไม่มีและส่วนหนึ่งก็ออกไปทำมาหากินหรือตลาดไม่เปิดตลาดปิดนะคะคนที่เลี้ยงโคเลี้ยงไก่นี่ค่ะก็ไม่สามารถส่งออกได้เห็นวันนี้ผู้จัดการจะพาไปดูลูกค้าที่เราช่วยด้วยคนนึงใช่ค่ะลูกค้าคนนี้จะเป็นลูกค้าที่กู้ SME และเราช่วยซอฟต์โลนในช่วงเสริมสภาพคล่องในช่วงโควิดค่ะเลี้ยงโคเนื้อแล้วก็สำหรับส่งออกแล้วก็เลี้ยงโคแม่พันธุ์ด้วยโอ้กำลังอยากได้แม่พันธุ์พอดีเลยบอกแล้วแม่พันธุ์เนี่ยมีนี่ไม่เอาแม่พันธุ์ดำๆไม่เอาแม่พันธุ์แบบขาวๆอ่ะงั้นพาไปหน่อยนะคะผู้จัดการขาขาวขาวเลยนะครับค่ะได้ค่ะผู้จัดการครับได้ค่ะขาวขาวแบบผู้การได้ไหมคะมีค่ะมีโคพันธุ์ขาวได้ค่ะมีค่ะครับเห็นได้ข่าวว่าคุณกำพูอยากได้แม่พันธุ์ครับว่าวันนี้ก็เลยทางธกส.สุพรรณบุรีก็พาคุณกำพูมาเลือกเองเลยนะครับหาเจอแหล่งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มีครบทุกอย่างอยากเปลี่ยนใจเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้นะครับวันนี้พามาพบกับเฮียตีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวัสดีครับเฮียตีครับสจ.สุนิสาอันนี้คือลูกสาวเฮียอยู่ไหนครับก็มีอยู่ในนี้ทั้งหมดอ่ะอยู่รอบๆเนี่ยเฮียครับนี่มันวัวครับผมต้องการแม่พันธุ์แม่บ้านน่ะครับไม่มีแล้วใช่ไหมโอ้ยก็แม่พันธุ์ที่นี่เขาก็จะนิยมมาซื้อไปเพราะว่าวัวสายพันธุ์จากของเราเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นเองมีอะไรบ้างก็มีบาม่านบาม่านผสมชาโรเล่และผสมพื้นเมืองเป็นวัว3สายพันธุ์แบบเดียวกับกำแพงแสนครับแล้วก็มีผสมแองกัสลวงเข้ามาด้วยอย่างเงี้ย
มันก็เป็นวัวที่ไข้เลือดกันมันก็จะทนต่อความแห้งแล้งต่อทนต่อโรคฟาร์มเรามีทั้งหมดเนี่ยประชากรกี่ตัวคะเนี่ยประมาณหมื่นครับหมื่นกว่าตัวครับอลังการมากเลี้ยงเฉพาะขายในประเทศหรือเปล่าคะเนี่ยคะส่วนมากจะขายนอกประเทศครับอ๋อส่งออกเหรอคะส่งออกเลยค่ะช่วงนี้ส่งได้เหรอคะก็พอได้ช่วงนี้ตั้งที่ผ่านมาตั้งแต่มีโควิดเนี่ยส่งไม่ได้เพราะขายได้เฉพาะในภายในประเทศครับภายในประเทศเคยส่ง100ตัวก็เหลือแค่50เพราะบริโภคน้อยลงพ่อพันธุ์ก็มีแม่พันธุ์ก็มีราคาเป็นยังไงคะเฮียเป็นพ่อพันธุ์ถ้าเป็นสีแดงก็โล140บาทขายเป็นโลขายเป็นโลครับเพราะมันบางทีมีตัวเล็กตัวใหญ่อย่างเงี้ยแต่เป็นวัวเป็นนะคะเป็นวัวเป็นสีแดงคือของสีเขานิยมกันสีนิยมเพราะวัวสีแดงจะแพงกว่าครับแล้วสีอื่นล่ะฮะก็มีเชโลเล่ก็จะเป็นสีครีมสีขาวเชโลเล่โชโลเล่ปนบาม่านอย่างพวกเนี้ยก็จะถูกลงมาหน่อยเราจะขาย130เหรอแล้วก็ถ้าเป็นบาม่านบาม่านจะขายแค่120โอ้คิดค่าสียังกับรถยนต์เลยนะไม่น่าเชื่อเลยสินเชื่อซอฟต์โลนนี่มันมีรายละเอียดยังไงคะผู้จัดการคะก็เราให้ลูกค้าส่งงดเว้นในการส่งเวลารับเงินกู้ไปแล้วนะคะงดเว้นส่งต้นยังได้ดอกเบี้ย6เดือนแรกแล้วจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีค่ะซึ่งวงเงินนี้เราธปท.ให้ถึง500ล้านแต่ว่าเราให้ตามศักยภาพลูกค้าที่เคยกู้มาแล้วก็คือให้ 20% ของวงเงินที่เคยกู้ลูกค้าของธปท.ครับถ้าเผื่อว่าใครต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้เนี่ยยังขอที่ธปท.ได้มั้ยฮะท่านพอครับซอฟโลนเองมันก็ต้องมีรายชื่อนะครับมันจะมีคุณสมบัติของลูกค้าอาจจะถ้าใหม่เรียนเลยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีสินเชื่ออื่นๆสินเชื่อโครงการพิเศษที่ธกส.ต้องการสนับสนุนให้กับเกษตรกรหรือลูกค้าธกส.ก็ยังมีอยู่ครับสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาครับเฮียครับไหนๆก็มาแล้วเอาความรู้ให้กับคนที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอยากจะเลี้ยงวัวเพราะว่าวัวแพงตอนนี้แนะนำหน่อยครับมือใหม่เลยมันจะต้องเริ่มยังไงเริ่มสักกี่ตัวดีทุนไม่เยอะอะไรประมาณนี้ครับสมมติว่าเราเลี้ยงวัว10ตัวเนี่ยเราควรจะมีพื้นที่สัก4ไร่5ไร่โอ้4ไร่5ไร่ต่อ10ตัวครับสัก10ถ้าไร่2ไร่นี่ล่ะก็เลี้ยงได้10ตัวแต่ว่าเราก็ต้องตัดหญ้าปลูกหญ้าแล้วก็ตัดหญ้าให้กินแล้ว10ตัวนี้แบ่งเป็นตัวผู้ตัวเมียก็เริ่มแรกเราก็ควรจะซื้อตัวผู้ซะตัวหนึ่งแล้วตัวเมีย9ตัวโอ้โหงานหนักเกินเนี่ยตัวผู้ตัวเดียวแต่ตัวเมียตั้ง9มันจะไหวเหรอถ้าหาว่าบางคนเขาก็จะไม่เลี้ยงตัวผู้เลยเขาก็ใช้วิธีผสมเทียมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเลี้ยงอย่างผมไม่แนะนำเพราะวิธีผสมเทียมนะผสมแล้วเนี่ยพอนานๆไปเลี้ยงไปนานๆนะแม่วัวก็จะเสียพอผสมเทียมบ่อยๆมันก็จะติดมั่งไม่ติดมั่งเอาแบบธรรมชาติดีกว่าแบบธรรมชาติดีกว่าชาติหน้าฉันใดเกิดเป็นวัวหรือว่าใน9ตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัตว์พร้อมๆกันทีเดียววันนี้ขอบคุณธกส.ด้วยนะครับขอบคุณเฮียด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอเลือกลูกสาวเฮียสักตัวนึง